วัสดีครับผมแตมเมอร์วันนี้เราอยู่ในไมน์คราฟต์นะครับผมในปากัวพาราไดซ์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งปากัวพาราไดซ์เนี่ยมันก็เป็นแมปกระโดดเนาะอ๋อเป็นแมปกระโดดแมปหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันนะผมแต่ว่าไม่ใช่ What the fuck แต่ว่าไม่ใช่แมปกระโดดธรรมดานะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบแมปกระโดดที่แบบว่าไม่มีหัวใจนะฮะแค่ล่วงแบบล่วงทีเดียวก็ตายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ลองตกจากที่สูงนะไอ้ซาดแป๊บเดียวดินะอ้าวไม่ขึ้นหรอนี่ครับนี่เห็นไหมสังเกตดูนะว่าตัวเราจะไม่มีหัวใจนะฮะเอาแมงกระโดดยากสัตว์เลยนะโอ้ไอ้ซาดเอ้ยแม่กระโดดแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าโอเคครับก็ตอนนี้มาเป็นเลเวล1นะฮะแล้วเราก็กำลังจะมาเล่นกันนะผมซึ่งมันเป็นโลก Minecraft แบบเป็นโลกขนาดใหญ่นะนี่โคตรใหญ่นะฮะดูกล่องเชสดูเตาเผาเดี๋ยวเราไปดูเตาเผากันใกล้ๆดีกว่านะฮะว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนโอ้เตาเผาโอ้โหโคตรใหญ่อันนั้นเตียงนอนนะอันนี้กล่องยักษ์อันนี้เป็นที่ใส่น้ำยักษ์ประตูยักษ์โอ้โหโต๊ะคราฟยักษ์นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองกระโดดกันดีกว่านะฮะเอาใจเย็นใจเย็นกระโดดก่อนซึ่งตอนนี้ผมได้กลับมาเป็น Minecraft เวอร์ชันเก่านะฮะเพราะว่าเวอร์ชันใหม่รู้สึกว่าจะบั๊กและแลกมากวอเตอร์เฮกไปไหนต่อไม่มีไอ้นี้นะฮะมันไม่มีหัวใจนะผมนะแค่ล่วงทีเดียวเนี่ยเราก็ตายแล้วนะดูแมปนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบฮาร์ดคอร์มากนะฮะแล้วจะขึ้นไงวะเนี่ยจะเห็นนะนี่เอ้าไอ้ฮาตกอีกแล้วโอ้ my god ทำไมแม่ออโต้จำให้โอ้โหมีแค่หัวใจเดียวนะฮะถ้าพลาดนี่ก็คือตายนะผมโอ้ใจเย็นเยี่ยมโอ้ยอย่าตกไปไหนต่อมาทางนี้ What the fuck กระโดดตกเลยขึ้นได้ปะเนี่ยแม่ขึ้นไม่ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาขึ้นตรงนี้กันใหม่แม่งโคตรยากนะคลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นหรอกตอนแรกเห็นมันเป็นแมปแบบว่าสิ่งของใหญ่ๆนะเลยกะจะมารีวิวเล่นๆนะฮะก็ตอนนี้ไม่มีคลิปอะไรทำเลยนะจะตกวัดไปทางไหนต่อครับไปทางนี้ไปตรงเอ็นวิวตรงเอ็นวิวหรือทางนั่นเองนะฮะที่ตีเหล็กนะผมแล้วก็ What the fuck แล้วกูจะกระโดดตรงนั้นทำไมเนี่ยตายเลยโอ้โห What the ใจเย็นช่วงนี้ก็หน้าฝนนะฮะนะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะผมเดี๋ยวจะเป็นหวัดเป็นอะไรกันนะฮะซึ่งบ้านผมก็อยู่ใกล้ป่าใกล้อะไรนะเลยมีเสียงกบเสียงอะไรนะฮะบ้านผมแบบเป็นแนวธรรมชาติไงก็มีหลายๆคนนะถามว่าพี่มึงอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดชัยนาทนะผมนะเป็นแบบว่า What the fuck โอเคครับเรามาเล่นดีกว่าเรามาดูแมปนี้กันดีกว่านะฮะว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนนะเล่นไปนี่ไม่มีจบไม่มีสิ้นนะฮะหัวร้อนกันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตนะผมนะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟต์ใหญ่นะซึ่งเขาได้เก็บรายละเอียดเก็บงานได้แบบว่าเหมือนจริงมากนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ็นวิลนะผมซึ่งเอ็นวิลของเขาก็เหมือนนะแต่ว่ามันไม่มีการใส่ลวดลายใส่อะไรไปเลยนะฮะทำให้เหมือนจะเป็นเอ็นวิลธรรมดานะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมเฟรมนะผมเป็นกรอบรูปนะฮะแล้วก็มีน้ำตาแก๊สนะผมนะตรงนี้ก็จะเป็นแท่นปรุงยานะผมโอ้เหมือนเลยตรงนี้เป็นเค้กนะฮะแล้วก็เค้กวางอยู่บนเตาเผานะซึ่งเตาเผาเนี่ยเราสามารถเข้าไปด้วยนะโอ้เตาเผาเนี่ยเก็บรายละเอียดได้แบบว่าสวยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปก่อนนะเอาเข้าได้ไหมทำไมเขาไม่ได้เฮ้ย What the heck เฮ้ยทำไมเดินเข้าไม่ได้ What the heck เฮ้ยทำไมเดินเข้าไม่ได้คุณผู้ชมหรือว่ามันเป็นกระจกล่องหนเฮ้ยน่าจะเป็นกระจกล่องหนนะมันเดินเข้าไม่ได้นะฮะส่วนตรงนี้นี่ข้างในนี่ก็จะเป็นแบบว่าปากัวนะฮะปากัวนะฮะนี่กระโดดไปประมาณตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะ ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงโอ้มันออกยากมากเลยนะฮะมันเป็นแบบว่าแบบเป็นบล็อกล่องหนนะนะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเหล็กนะฮะแบบเป็นเหล็กนักเก็ตนะผมแล้วตรงนี้จะเป็นโกนักเก็ตนะฮะโอ้รู้สึกว่าทุกส่วนเนี่ยมันสามารถกระโดดได้หมดเลยนะแบบนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อเป็นแมปกระโดดแมปกระโดดโดยตรงเลยนะฮะโอ้โหนี่ไงโคตรเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นกันตรงนี้นะฮะก็ใครที่สนใจนะสามารถนำไปเล่นได้นะก็สำหรับคนที่ชอบ Minecraft เลยซึ่ง Minecraft มันอัปเดตเวอร์ชันใหม่ไงผมเลยไม่มีอะไรจะทำนะฮะก็โอ้ตรงนี้เป็นสลามด้วยนะฮะนี่เป็นสลามด้วยยิ้มเข้เป็นไงโคตรโหดไปเลยส่วนตรงนี้เป็นกล่องนะฮะไม่สามารถเปิดได้นะผมเดี๋ยวมาดูข้างในว่ามันโป่งนะฮะโอ้ข้างในเป็นอีกด่านนะฮะเยี่ยมเลยแล้วทำไมลงไปไม่ได้ What the fuck ลงไปไม่ได้ลงไปได้แล้วโอ้ข้างในก็จะเป็นแสงนะฮะทำให้ข้างนอก
ทําให้ข้างนอกแบบว่ามีแสงโผล่ออกมานะฮะนี่นะข้างนอกมันก็จะเหมือนสว่างสว่างนะหรือผมคิดไปเองวะน่าจะคิดไปเองนะโอเคครับแล้วเราจะไปด่าน2ตรงไหนนะฮะด่าน2รู้สึกว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะหยิบกระดาษมาแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็เน็กเลเวลไปด่านต่อไปนะผมด่านนี้ก็คือ what ด่าน4 what ด่าน4 what the hell ด่าน4มีแค่นี้เหรออ๋อ next level ไป level เท่าไหร่ level 4อ๋อแมปนี้มันก็เป็นแบบแมปกระโดดทั้งแมปนะฮะมันไม่มีที่อื่นแล้วนะฮะท่านผู้ชมอ๋อก็สมมุติว่าตรงนี้คือด้าน1ด้าน2ด้าน3ด้าน4อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเรามาตรงเค้กแล้วครับตรงเค้กมีปุ่มให้กดแล้วเราจะลองกดปุ่มนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นด้าน5อ๋อด้าน5จะอยู่ในนี้นะฮะแหมก็เป็นแมปปากัวเนาะเดี๋ยวเราจะลองแบบฝึกกระโดดก่อนนะฮะซึ่งผมเป็นคนที่เล่นปากัวไมค์คราฟต์แบบไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีใครเอามาเล่นเอามารีวิวกันเลยนะโคตรงนี้แบบกระโดดโคตรยากนะดีแล้วนะที่ไม่ตัดสินใจเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเล่นไปนี่คงต้องแคสแบบงั้นแบบคอแห้งเลยนะฮะตายแล้วตายอีกตัดต่อกันแบบไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเลยนะฮะโอเคมาตรงนี้แล้วนะฮะถ้าแคสไปนี่ตัดต่อไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเลยนะโหตัดต่อกันปวดหัวตายนะซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่เนาะก็ไม่ค่อยว่างนะฮะพอไม่ค่อยว่างก็มันไม่มีเวลาทำคลิปนะฮะพอมีเวลาเราก็ต้องเอาเวลามาทำคลิปนะฮะแต่ว่าจะพยายามไม่ทำคลิปยาวๆนะเพราะว่ามันต้องตัดต่อเยอะนะมันจะทำให้ผมเสียเวลานะฮะแทนที่จะเอาเวลาตรงตัดต่อเนี่ยไปอัดคลิปอื่นได้อีกต้อง 2-3 คลิปนะฮะนะก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูตรงด่านตรงอื่นเนี่ยมันทุบไม่ค่อยได้ทุบได้ไหมทุบได้ไหมออกได้ไหมเฮ้ยมันออกไม่ได้ออกได้แล้วนะฮะส่วนตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ปลากลัวไหมตรงนี้เป็นประตูนะฮะเดี๋ยวผมอยากดูนอกแมปซะเหลือเกินทุบแม่งโอ้วงจรโคตรใหญ่เลยนะฮะดูสิคุณผู้ชมดูวงจรนะฮะโอ้ตรงนี้เป็นด่านอะไรรู้สึกว่าจะเป็นลาวาหรืออะไรที่เขาสร้างไว้นะฮะตรงนี้ก็เป็นอเวซัมอ่านไม่ทันโอเคเข้าไปด้านหนึ่งนะฮะนี่ครับนี่ก็คือด้านหนึ่งนะฮะพอด้านหนึ่งครับผมอยากรู้ว่าไอ้ตรงเกาะเนเธอร์เนี่ยไอ้ตรงเนเธอร์เมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะโอเคเรามาเจาะแมปเล่นกันแม่งพังระเบิดระเบ้อกันหมดเลยนะฮะโอเคครับถ้าไม่ได้ดูวันนี้คงนอนไม่หลับแน่ๆนะฮะเดี๋ยวทุบไปตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คืออเวกซัมกูดจ็อบนะฮะแปลว่าเจ๋งไปเลยแปลว่าประมาณเจ๋งไปเลยโอเคเดี๋ยวปิดฝนก่อนนะฮะครับเวเธอร์แล้วก็เคลียร์นะฮะนี่ก็คืออ้าวพิมพ์ผิดนะฮะทับเวเธอร์พิมพ์ผิด W E A T H E R นะฮะ T H E R C L E A R นะผม T L E A R นะฮะมันจะเป็นคำสั่งแบบว่าทำให้ฝนหายตกนะผมนะทำให้สภาพอากาศหยุดนะผมนะโอเคก็แมปนี้ก็มีประมาณนี้นะรู้สึกว่าผมจะเจาะเล่นไปมั่วโอ้ตรงนั้นข้างล่างมีกล่องด้วยเราไปดูกันนะผมว่ามันเป็นกล่องอะไรนะฮะนะหรือแม่งหมดทั้งแมปนะฮะตรงนี้ก็ที E นะฮะ E คืออะไรไม่แน่ใจนะฮะก็มารีวิวกันแค่นี้นะผมสำหรับใครที่อยากนำไปเล่นนะผมนะในยามว่างก็สามารถโหลดได้ทางใต้ล่างคลิปนะผมเป็นลิงก์มีเดียไฟล์นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะผมนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมหากใครชอบแบบนี้นะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทางใต้ล่างคลิปนะผมสามารถนำไปเล่นกันได้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์นะฮะอย่าลืมกด Subscribe และรูปกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม